นอนเที่ยวชุดเดียวกันชมพู่อารยาแซวลูกสาวน้องแอบิเกลกับแฟชั่นชุดนอนทำเอาหลายคนตกหลุมรักไม่ไหวแล้วสำหรับน้องแอบิเกลหรือน้องเกลลูกสาวคนเล็กของคุณแม่ชมพู่อารยากับคุณพ่อน็อตวิศรุตที่ตอนนี้ขึ้นแทนเป็นซุปตาร์ตัวน้อยที่มีแฟนคลับติดตามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่าสุดน้องแอบิเกลที่อยู่ในชุดนอนแต่มีที่คาดผมอันใหญ่ในขณะที่คุณแม่ชมพู่ถึงกับแซวลูกสาวว่าชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันและภาพนี้น้องแอบิเกลหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูสุดบอกเลยว่าทำอะไรใส่อะไรก็ดูน่ารักไปหมดเลยจริงๆนะคะเชื่อว่าถ้าน้องแอบิเกลตัวกว่านี้ต้องไม่แพ้คุณแม่อย่างแน่นอนเลยค่ะ